สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะหน่องแวะเข้ามาอัปเดต Day 3นะคะหลังจากสักปากเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ครบ3วันพอดีเลยนะคะจริงๆแล้วหน่องอยากมาอัปเดตใน Day 7นะคะหรือในช่วงสัปดาห์แรกนะแต่อดทนไม่ไหวอยากให้เพื่อนๆเห็นการอัปเดตนะคะเผื่อเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจจะสักปากอาจจะได้ลดความกลัวลงได้นะคะแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายนะคะหลังจากที่สักปากไปแล้วนะคะสีก็จะเห็นแบบนี้นะคะของน้องเป็นโทนแสบแดงๆส้มๆนะคะแดงส้มคือไม่แดงจัดจะเป็นแดงส้มเดี๋ยวพอเขาหลุดลอกกล้อนนะคะภายใน 4-7 วันเนี่ยมันจะเริ่มลอกผิวบนจะลอกนะคะระหว่างนี้น้องก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะนี่นะคะหาซื้อง่ายค่ะเนี่ยน้ำมันมะพร้าวนะคะน้องก็พกติดตัวออกไปนอกบ้านด้วยแล้วน้องก็จะคอยแบบว่าชโลมนะคะผิวบนริมฝีปากแบบนี้นะนี่ค่ะดูชัดๆเนาะก็คือเราก็จะช่วยให้เขาชุ่มชื้นแล้วก็ลดการอักเสบได้ด้วยนะคะหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเจ็บริมฝีปากหรือว่าบวมนะคือถ้าเราทาช่วงที่สักวันแรกทาแล้วนวดๆนะคะนวดเพราะว่าตรงริมฝีปากเราถูกยาชานะมันก็จะรู้สึกว่ามีอาการที่แบบว่าไม่มีความรู้สึกเนาะการบีบการนวดเหมือนแบบคลายขึ้นมานะคะโอเคพอ3วันนี้นะคะหน่องไม่ได้โดนน้ำเลยนะเดี๋ยวค่ำคืนวันนี้หน่องจะล้างหน้าช่วง3วันแรกหน่องก็คือปลอดภัยไว้ก่อนหน่องไม่อยากให้มีการแบบว่าร่องรอยริมฝีปากเราถูกน้ำชื้นแฉะเนาะส่วนใหญ่หน่องก็จะทานอาหารแบบที่ไม่รสเผ็ดไม่ร้อนไม่แบบว่าแซ่บหรือว่าทำให้ไปปะทะริมฝีปากนะคะส่วนการดื่มน้ำเราก็ใช้หลอดดูดหรือแปรงฟันน้องก็ใช้หลอดดูดก็คือ เติมน้ำในแก้วแล้วก็แปรงฟันแบบว่าระมัดระวังที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ยาสีฟันหรือฟองจากยาสีฟันเนี่ยเข้าตรงสัมผัสเนื้อริมฝีปากนะคะหลังจากที่3วันแล้วเนี่ยหน่องไม่มีอาการแล้วเข้าที่แล้วนะคะการบวมนะการตึงไม่มีแล้วนับจากวันแรกเนี่ยจะบวมตุ๋ยนะปากก็คือแบบจะยื่นเหมือนปากเป็ดเลยถ้าใครเป็นอย่างนั้นน่ะอย่าตกใจถ้าใครไปสักนะมันจะเป็นอาการของแต่ละคนบางคนจะมีเอฟเฟกต์ของตัวยาชาบางคนไม่เป็นเลยอย่างวันที่หน่องสักปากวันที่หน่องสอบนะนางแบบของน้องก็คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนนั่นแหละเขาก็รับอาสามาเป็นนางแบบให้เราแล้วก็สักปากเขาไม่บวมนะเขาไม่ตุ๋ยคือมันเปล่งขึ้นเล็กน้อยแต่อย่างของน้องเนี่ยมันยื่นแบบยื่นปากบนปากล่างเนี่ยยื่นแบบเอานิ้ววางแล้วขยับไม่ได้เพราะว่าก็คือมันยื่นขึ้นมานะมันบานขึ้นมาณวันนี้เนี่ย3วันแล้วก็โอเคเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะถ้าการสักปากแล้วมีการติดเชื้อหรือเป็นเริมนั่นก็คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขในขั้นตอนถัดไปนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนนะอย่างที่น้องสักปากเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของน้องนะน้องในชีวิตไม่เคยสักนะคะคิ้วก็ยังไม่เคยสักก็คือแต่อนาคตอาจจะต้องเตรียมตัวอาจจะสักคิ้วหรืออะไรแบบนี้ก็คือเราเรียนรู้แล้วเราก็ต้องสัมผัสจริงด้วยเนาะแล้วเราถึงจะสามารถที่จะไปอธิบายพูดคุยหรือบอกเล่าให้ลูกค้าของเราได้รับรู้ในข้อมูลนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นงานใหม่สำหรับน้อง